รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้ำรอการระบายหรือจุดที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากในหลายพื้นที่ของ50เขตทำให้กรุงเทพมหานครนำกลไกและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองประกอบด้วยอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่หรืออุโมงค์ยักษ์บ่อหน่วงน้ำใต้ดินหรือวอเตอร์แบงค์และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักหรือไปแจ็คกิ้งซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังมีโครงการคู่ขนานที่เร่งทำควบคู่กันไปคือการขุดลอกแม่น้ำลำคลองการกำจัดขยะในอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้เร็วขึ้นรวมถึงสร้างจิตสำนึกแก่คนกรุงด้วยการไม่ทิ้งขยะลงคูคลองพร้อมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เช่นที่นอนเก่าซากโซฟาเฟอร์นิเจอร์เก่าเป็นต้นเพราะก่อนหน้านี้มักพบไปอุดตันตามท่อระบายน้ำเป็นประจำสำหรับอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่หรืออุโมงค์ยักษ์ถือเป็นกลไกการบริหารจัดการน้ำและเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองเนื่องจากเป็นทางด่วนใช้ลดปริมาณน้ำฝนให้ไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นจากปกติระบบคูคลองจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะระบายน้ำออกไปได้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้งานอุโมงค์ยักษ์อยู่3แห่งคืออุโมงระบายน้ำบึงมักกะสันอุโมงระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวหรืออุโมงยักษ์พระราม9และอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่อขณะที่อุโมงระบายน้ำบึงหนองบอนคาดจะแล้วเสร็จปีนี้ส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการคืออุโมงระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวอุโมงระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดและอุโมงระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีนายศักดิ์ชัยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากลักษณะกายภาพของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำการระบายน้ำจากคูคลองธรรมชาติออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บางจุดสูงกว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยโดยในส่วนของอุโมงค์ยักษ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำคลองสายหลักได้ดีมากที่ผ่านมาเราสามารถที่จะช่วยการระบายน้ำไปเป็นคลองสายหลักได้ทั้งหมดเลยตัวอุโมงค์ยักษ์จะเชื่อมต่อกับระบบคลองหลักแต่ว่าปัญหาที่น้ำยังมีท่วมขังอยู่แต่ว่าเป็นคลองลอยนะครับที่จะลงมาน้องคลองหลักบางยังไม่พร้อมหมายถึงว่าเรายังไม่ได้มีการติดท่อยังไม่ได้มีการปรับปรุงยังไม่ได้มีการแก้ไขให้มันเรียบร้อยตอนนี้ที่มหานครกำลังเร่งนะครับในเรื่องของระบบคลองจากคลองแสนแสบที่คลองลอยที่จะต้องมาเชื่อมกับคลองแสนแสบเรียบร้อยหลังจากที่เราทำระบบคลองย่อยหัวที่จบมาในพื้นที่จะสามารถระบายลงคลองหลักสำหรับอุโมงค์ระบายน้ำที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและพร้อมรับน้ำฝนปีนี้มีศักยภาพเพียงพอในการระบายน้ำประกอบด้วยอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำได้45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแก้น้ำท่วมเขตวัฒนาปทุมวันราชเทวีพญาไทห้วยขวางและดินแดงอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแก้น้ำท่วมเขตห้วยขวางบางกะปิบึงกลุ่มวัฒนาวังทองหลางและลาดพร้าวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกายสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแก้น้ำท่วมเขตห้วยขวางดินแดงพญาไทจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางบางซื่อและดุสิตเมื่อการเร่งฟื้นฟูระบบคลองซอยของแต่ละเขตสู่คลองหลักเชื่อมต่อกับอุโมงค์ยักษ์ได้เสร็จสิ้นทั้งหมดการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำรอการระบายก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ทั้งระบบวิทยุแห่งประเทศไทย